ว่าเราใช้ชีวิตมาจากอะไรครับอดีตใช้มาจากอดีตเนาะเราเคยถูกสอนมาใช่ไหมครับว่าเจ็บแล้วต้องจำเคยถูกสอนไหมเจ็บแล้วต้องจำคืออะไรลูกเจ็บแล้วต้องจำอดีตนะเจ็บแล้วต้องจำเรียนยังจำสามวงวันนั้นได้อยู่ไหมครับ Do we have จำได้ไหมจำได้นะมันสอดคล้องกันครับเจ็บแล้วต้องจำเราต้องมีเชาสิทำไมถึงไม่รู้จักฟังเลยเราถูกใส่ภาษาแบบนั้นน่ะให้เราต้องเป็นคนที่กลับมาอยู่นี่ตลอดเวลานะหรืออีกมุมหนึ่งคือทำไมไม่มีจินตนาการคือเอาเราทำแบบนี้กันนะครับคือเอาอดีตแบบมาใช้ในปัจจุบันเนาะเจ็บแล้วต้องจำหรือว่าคนที่เอาอนาคตมาไว้ปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรครับเพ้อฝันเนาะเพ้อฝันอันนี้ก็คือวันยังหวานอยู่ก็ฉันเคยทำได้แล้วนี่ฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนี่ธุรกิจที่ใช้ทำมามันประสบความสำเร็จแล้วมันต้องด่าคนมันถึงจะสำเร็จมันต้องแบบจิกหัวใช้มึงคือลูกน้องกูคือเจ้านายแล้วคุณก็เอามาใช้งานเก็บมันมาเก็บมันมาเอาอนาคตมาใส่ในนี้ด้วยนะเพ้อฝันเข้าไปว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ตอนเนี้ยใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นก่อนหรือว่าจากในอดีตเคยเดินคนแบบนี้โกงมาหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยไว้ทรงผมแบบนี้เลยมาเนี่ยขอยืมนะเอามาเนี่ยโดนโกงเอามาคนส่วนใหญ่ครับไม่ได้แยกแยะมันออกไปนะคนส่วนใหญ่ตีกรอบตรงนี้เลยว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยคือแบบเนี้ยเอาอนาคตมาไว้ปัจจุบันเอาอดีตมาไว้ปัจจุบันแล้วคำถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ชีวิตใช้ชีวิตจากอะไรล่ะทางพุทธนะเขาบอกให้เราอยู่กับตัวเองตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาแล้วก็ใช้ชีวิตเดี๋ยวนี้ตรงนี้ตลอดเวลาการแยกแยะถ้าจะใช้อนาคตมาเป็นปัจจุบันได้เนี่ยมันคือทริคแต่ขอให้เรามีการเลือกนะครับอย่าเอาทั้งหมดมาเอาอนาคตมาใช้ปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งบวกทั้งลบนะบางครั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการสร้างอนาคตที่เราจะเข้าไปสู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นแรงขับที่จะพาเราไปได้เช่นกันแต่มันก็มีประเภทแบบเพ้อฝันน่ะคือเอาอนาคตที่เกิดมาแล้วก็นั่งเคลิ้มอยู่แล้วไม่ลงมือทำเลยอ่ะก็มีในมุมนั้นด้วยส่วนเอาอดีตมาไว้ปัจจุบันน่ะก็มี2มุมด้วยเช่นกันใช่ไหมครับเอาประสบการณ์ไงเขาบอกว่าเวลามนุษย์ที่จะสร้างความสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยอดีตนั่นแหละคล้ายๆกับการโก่งคันธนูอ่ะถ้าเราเรียนรู้อดีตได้มากเท่าไหร่ในการที่เราจะส่งไปในอนาคตมันก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้นขอให้ใช้ในมุมบวกแบบนั้นน่ะอย่าเอาในมุมลบอ่ะที่มันถูกฝังไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แน่ๆอดีตที่เป็นแบบนี้แน่ๆแล้วเอามาใช้ในปัจจุบันเนี่ยให้ตัดมันออกไปทุกอย่างมีบวกกับมีลบนะครับไม่ว่าจะอดีตหรืออนาคตก็ตามถ้าเราสามารถแยกแยะแล้วตัดตัวที่มันไม่เวิร์กตัวที่มันไม่ได้ให้พลังกับเราออกไปได้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เรามีพลังก็คือเราจะใช้อดีตเป็นครับเอาอดีตประสบการณ์เนี่ยที่มีประโยชน์เอามาใช้ในปัจจุบันในการลงมือทำจริงๆไม่ใช่เอามาลองเอามากองไว้เฉยๆนะเอามาใช้มันจริงๆให้สร้างผลลัพธ์แล้วอนาคตมีมุมบวกมุมลบเหมือนกันอย่าให้มันเป็นเรื่องกลัวครับการที่เรากลัวเนี่ยตอนสมัยที่ผมเรียนจะมีคุณหมอมาฉีดวัคซีนให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเลยแล้วเราก็ต้องต่อแถวกันนะกว่าจะถึงคุณหมอนี่นะโอ้โหผมอยู่ไกลมากเลยแล้วคนที่โดนฉีดเสร็จแล้วเดินมาก็แบบเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเลยโดนมาไม่เจ็บเลยไม่เจ็บอีกคนหนึ่งเดินมาเจ็บไหมโอ้โหมันร้องไห้โฮมแล้วร้องไห้มาเจ็บไอคนอยู่ด้านท้ายทำไงบิ้วเจ็บแน่เลยฮะกว่าจะไปถึงคุณหมอให้ฉีดอ่ะในความคิดอ่ะเอาอนาคตเข้ามาใส่มันต้องเจ็บเจ็บเป็นร้อยครั้งแต่ถ้ามีการแยกแยะได้นะถ้าเด็กมีการแยกแยะได้นะ เจ็บหรือไม่เจ็บมันก็เรื่องของเขาเดี๋ยวถึงเราเดี๋ยวก็รู้อ่ะมาอยากมาก็มาแล้วหมอฉีดปุ๊บเจ็บไหมเออเจ็บแต่เจ็บพอประมาณทนได้ก็โอเคถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บแต่เจ็บแบบรับมือได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อรู้อนาคตแล้วตื่นตระหนกครับเอาอนาคตมาใส่กรีดไปเส้นเดิมทางเดิมอะซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องของสิ่งที่มันไม่เวิร์กเอาส้มเน่ามาทาตัวมาแบบให้มันเป็นแบบนั้นเลยแทนที่จะปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นในเมื่อเราไม่มีประสบการณ์กับมันก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของอนาคตแต่เรารับมือจัดการกับมันได้ว่าเดี๋ยวถึงเวลานั้นเราจะทำยังไงกับมันนี่เป็นการบริหารและการแยกแยะของอดีตและอนาคตให้มาใช้ปัจจุบันให้มันเวิร์กนะครับเก็ตไหมครับเก็ตครับสร้างปัจจุบันของเราให้มันมีพลังถ้าจะใช้อนาคตใช้ในมุมบวกเรากำลังจะใช้อนาคตที่เราจะเข้าไปสู่ถ้าสิ่งนั้นมันสร้างพลังให้กับเราใช้มันครับใช้ให้มันมีความสุขก่อนถ้าเราเก็บกระเป๋าวันนี้ว่าเราจะไปดูแสงเหนือขณะที่เราตัดสินใจปุ๊บเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตที่เรากำลังจะเข้าไปสู่แล้วนะครับแล้วถ้ามันมีพลังกับเราทำให้เรามีชีวิตชีวาลุกขึ้นมาทำอะไรในปัจจุบันเราทำนะครับเอาอนาคตมาใช้เป็นประโยชน์ถ้าเราดึงอดีตความสุขที่เราเคยได้รับในวัยอดีต